สวัสดีค่ะก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับสาวใต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำเมนูปักใต้ปักใต้นะคะเมนูกะปิเคยค่ะวันนี้นะคะจะทำเมนูถั่วผัดเคยค่ะถั่วขวงยาวผัดกะปินะคะกะปิที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นกะปิกุ้งค่ะเป็นกะปิกุ้งล้วนๆเลยนะคะกะปิกุ้งไม่ผสมเนี่ยค่ะเป็นกะปิที่บ้านนะคะเพราะว่ามีหลายท่านนะคะถามเข้ามาว่ากะปินอกจากตำน้ำพริกแล้วทำอะไรได้อีกบ้างใช้แกงนะคะคนใต้จะขาดไม่ได้เลยคือเมนูกะปิที่บ้านจะชอบทำมากเลยคือกะปิผัดสะตอนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งคือกะปิผัดถั่วฝักยาวนะคะกะปินี่คือจะมีความแห้งมากนะคะแล้วก็จะเก็บได้นานเพราะว่ากุ้งที่ใช้นี่คือกุ้งที่สุกแล้วนะคะคนใต้เรียกว่าเก็บได้นานคือไม่คลุ้งนะคะไม่คลุ้งไม่เหม็นไม่เหม็นหืนนะหอมมากนะคะแล้วก็มีความแห้งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคือจะมีความแห้งมากเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะก็เราก็ใช้ถั่วฝักยาวจริงๆแล้วถั่วฝักยาวเนี่ยอยากจะให้หั่นแบบนี้นะถ้าท่านที่มีเวลาหั่นแบบเสี้ยวๆแบบชิ้นเนี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้วันนี้คือเร่งรีบนะคะเราไม่ได้มานั่งหั่นทีละฝักทีละฝักอยู่ก็เลยหั่นแบบนี้ทีเดียวนะคะผัดง่ายๆเลยค่ะแค่มีกะปิก็อร่อยนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะที่เราต้องเตรียมมีกระเทียมนะคะกระเทียมสับก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้วันนี้ก็ใช้ตำนะคะตำคือตำแบบหยาบๆนะคะกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนะคะถ้าท่านไหนไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วก็วันนี้เราจะผัดด้วยกากหมูนะคะใส่กากหมูนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ไม่รู้จะเห็นไหมนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็ใส่พริกนะคะพริกขี้หนูพริกเขียวพริกแดงนี่แหละค่ะตำนะคะท่านไหนชอบเผ็ดมากก็สามารถจะใส่เยอะได้นี่ก็ใส่ไม่เยอะนะคะถั่วฝักยาวผัดกะปินะคะเมนูปักใต้ปักใต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอร่อยมากค่ะเมนูนี้มีแค่ถั่วฝักยาวนะคะวันนี้นะคะถั่วที่ใช้เนี่ยจะพองหน่อยนะคะเพราะว่าถั่วก็เก็บมาหลายวันแล้วนะคะก็จะพองนิดนึงนะคะแต่ว่าถั่วพองๆนี่ก็ผัดอร่อยนะผัดนิ่มๆนะคะแกงส้มก็อร่อยค่ะแกงส้มก็อร่อยนะคะน้ำมันวันนี้ก็เหลือจากที่เกี่ยวกับหมูนะคะก็มาผัดถั่วได้เลยนะคะกระเทียมเริ่มหอมๆหน่อยนึงนะคะเราก็ใส่เคยไปเลยนะคะกะปิของเรานะคะกะปิใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าไม่เค็มค่ะกะปินี้ไม่เค็มนะคะหอมอร่อยค่ะใส่ไปเลยนะคะมีบีหน่อยนึงแล้วก็เพิ่มน้ำไปนิดนะคะบางคนบอกว่าบางท่านบอกว่าต้องละลายน้ำก่อนไหมไม่ต้องนะคะไม่ต้องละลายน้ำนะคะนี่บีแล้วก็เพิ่มน้ำสักนิดนึงนะคะกะปิเราเริ่มหอมแล้วก็เพิ่มน้ำสักนิดนึงนะคะตามด้วยกากหมูนะคะถ้าไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอันนี้กากหมูเจียวไว้นะคะหอมมากค่ะกะปินี่เป็นกุ้งล้วนๆเลยนะคะไม่ผสมนะคะไม่ผสมแป้งนะกะปิก็เลยจะแห้งนะคะกะปิที่เราเห็นส่วนมากก็จะเปียกๆจะจับตัวกันใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นกะปิแห้งถั่วของเราลงไปเลยค่ะลงไปเลยนะคะถั่วอย่าลืมนะคะท่านไหนมีเวลาก็หั่นแบบเฉียงๆหน่อยก็จะสวยงามด้วยนะคะสวยงามด้วยแล้วก็กะปิเนี่ยค่ะเครื่องที่เราผัดเนี่ยจะเข้าไปในถั่วได้ง่ายด้วยอันนี้ถั่วจะเริ่มพองหน่อยแล้วนะคะนี่ถั่วฝักยาวนี่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้แล้วเราไม่ได้ทำกับข้าวยังไม่ได้ทำทานเนี่ยเขาจะพองเยอะขึ้นนะคะเขาจะพองเยอะขึ้นนะคะอ
ตรนี้สามารถจะใช้สตอได้นะคะสตอเราก็อาจจะผัดกับกุ้งก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นหมู3ชั้นก็ได้นะคะเป็นหมู3ชั้นก็ได้หรือว่ากุ้งก็ได้ปลาหมึกก็ได้ค่ะผัดได้หมดเลยนะคะนี่เราจะใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูพริกขี้นกที่เราตำไว้นะทานเผ็ดมากก็ใส่มากค่ะถ้าไหนที่มีเด็กเด็กทานด้วยก็อาจจะใส่น้อยนะคะอันนี้ก็กลางๆนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งเหลืออยู่ก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ถั่วนิ่มก็เด็กทานได้คนแก่ผู้สูงวัยก็ทานได้ด้วยนะคะถ้าไหนที่ชอบกรอบๆก็ผัดไฟแรงๆผัดเร็วๆนะคะก็ได้เลยแต่อันนี้คือเราจะให้ถั่วนิ่มนิดนึงนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสไปเลยนะคะด้วยน้ำตาลทรายนิดเดียวนะคะนี่ค่ะน้ำตาลทรายชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวค่ะหยอกไปเลย 4-5 หยอกไม่ได้ใส่อะไรนะคะพวกอะไรนะซอสปรุงรสหรือว่าน้ำมันหอยไม่ต้องใส่เลยนะคะสูตรนี้เราก็จะผัดอีกนิดเดียวนะคะรอถั่วนิ่มแต่ถ้าท่านไหนที่แบบว่าท่านกรอบๆนะคะท่านกรอบๆก็ผัดไฟแรงๆก็เป็นอันเสร็จเลยนะคะได้เลยหอมมากค่ะหอมมากนะคะคือผัดผักเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราผัดกับกะปิถ้ามีเป็นน้ำมันเจียวกับหมูที่เหลือที่บ้านเนี่ยค่ะจะผัดอร่อยมากผัดผักบุ้งก็อร่อยค่ะผัดคะน้าก็อร่อยนะคะถั่วฝักยาวนี่ยิ่งอร่อยเลยนะคะก็โอเคนะคะได้ที่แล้วนะคะก็วันนี้ทำแบบมีน้ำนิดนึงน้ำผุดๆนะคะจะได้ราดน้ำได้นะคะท่านไหนที่ชอบแห้งๆก็สามารถจะให้แห้งกว่านี้ได้นะคะก็ปิดไฟเลยค่ะหอมมากค่ะถั่วผัดเคยถั่วฝักยาวผัดกะปินะคะ